สวัสดีครับผมเป็นชินดงครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเล่นเพลงขี้หึงนะครับของวงเชอร์รี่ฟูลนะครับเนื่องจากมีหลายๆคนแนะนํากันเข้ามานะครับในสําหรับแบบว่าอยากให้แนะนําวิธีการตีคอร์ดของเพลงนี้นะครับหลังจากที่ผมแบบแนะนําท่อนอินโทรไปนะครับอ่ะเพลงนี้ตั้งสาย E flat นะครับก็คือลดลงมาครึ่งเสียงทุกสายนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ E นะครับแพทเทิร์นวิธีการดีดเพลงนี้เนี่ยผมจะแนะนําแบบง่ายๆนะแล้วก็สามารถเล่นได้แบบทั้งเพลงเลยนะครับเล่นแบบแพทเทิร์นเดียวยาวไปทั้งเพลงเลยนะครับเรามาดูกันนะครับก็เพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับ E เนี่ยฟอร์มคอร์ดมันก็จะมี E นะครับแล้วก็มี A B C sharp minor A แล้วก็ B โอเคแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมผมจับนิ้วแค่แบบที่เห็นแบบเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือปกติเนี่ยถ้าเราจับเต็มคอร์ดมันก็จะประมาณนี้ E A B C sharp minor A แล้วก็ B อันนี้ในส่วนของอินโทรนะครับคือจะจับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าซาวในเพลงเนี่ยพี่ต้นมือกีตาร์เนี่ยเขาชอบแบบว่าเปิด2สายล่างไว้เพื่อให้มันมีเสียงแบบที่มันโปร่งๆนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับก็คืออย่างคอร์ด E เนี่ยผมก็จะจับปกติเลยนะครับก็เปิด2สายล่างไว้อยู่แล้วส่วนคอร์ด A เนี่ยผมจะจับแค่2นิ้วนะครับก็คือสาย3ช่องที่2แล้วก็สาย4ช่องที่2นะครับแล้วก็เปิด2สายล่างไว้นะครับอันนี้คอร์ด A ต่อมาคอร์ด B เนี่ยผมก็จะเปิด2สายล่างไว้นะครับโดยที่นิ้วชี้ผมจะจับที่สายที่5ช่องที่2นิ้วนางสายที่4ช่องที่4แล้วก็นิ้วก้อยสายที่3ช่องที่4มันก็จะประมาณนี้ต่อมา C sharp minor ก็เหมือนกันครับเลื่อนมา2ช่องจับเหมือนเดิมเลยเหมือนคอร์ด B เลื่อนมา2ช่องก็จะเป็นสาย5ช่องที่6แล้วก็สาย4ช่องที่6เอ๊ะเมื่อกี้สาย5ช่องที่4แล้วก็สายต่อมานิ้วนางนะครับสายที่4ช่องที่6แล้วก็นิ้วก้อยสายที่3ช่องที่6นะครับก็คือเปิด2สายล่างไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับมา A แล้วก็มา B แล้วคราวนี้แพทเทิร์นการดีดของเพลงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับอันนี้ในส่วนของอินโทรนะครับเล่นตามคอร์ดเลยนะครับตอนแรกจะเป็น E 2ห้องนะครับก็ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงต่อมาเป็น A ลงลงขึ้นขึ้นลงต่อมาเป็น B ลงลงขึ้นขึ้นลงต่อมาเป็น C sharp minor ลงลงขึ้นขึ้นลงต่อมาเป็น A ลงลงขึ้นขึ้นลงแล้วคราวนี้เป็น B 2ชุดนะครับ2ห้องลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงโอเคคอร์ดเนี่ยเพื่อนๆน่าจะเซิร์ชในเน็ตได้นะครับว่ามันมีอยู่แล้วนะครับทุกเว็บเลยคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองเล่นช้าๆให้ดูจะประมาณนี้นะครับเล่นทางอินโทรเลยนะครับเขาจะประมาณนี้ลงลงขึ้นขึ้นลง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 นี่ในส่วนของอินโทรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยแพทเทิร์นทุกอย่างเนี่ยเล่นตามนี้หมดเลยนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงทั้งเพลงเลยนะครับอันนี้จะสามารถเล่นกับเพลงได้เลยแบบง่ายๆนะครับโอเคคราวนี้สมมติมาท่อนร้องนะครับอันนี้ยกตัวอย่างเพิ่มอีกนิดนึงท่อนร้องก็จะประมาณมันก็จะเปลี่ยนคอร์ดนิดหน่อยนะครับก็เป็น E C sharp A E 2ห้องแล้วก็ G sharp แล้วก็ A นะครับแล้วก็ E 2ห้องแล้วก็ C sharp minor แล้วก็ B นะครับก็จะประมาณนี้ลงลงขึ้นขึ้นลง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 จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวประกอบกับการร้องเข้าไปมานะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับยิ้มให้กับฉันหน่อยแค่หึงเล็กน้อยแค่ขอรักรีบรอฉันขนาดนั้นอีกนานขาดใจแล้วไม่ใช่ไม่ไหวใจฉันรอ
ันนี้สังเกตว่าอันนี้ผมจะจับแบบคอร์ดเต็มคอร์ดนะครับอันนี้ก็สามารถจับได้เหมือนกันนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับก็จะเปิด2สายล่างก็ได้นะครับแบบที่แนะนำเป็นข้างต้นหรือว่าจะจับเต็มคอร์ดก็ได้นะครับเผื่อใครไม่ชินนะครับก็ได้หมดเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแพทเทิร์นตีคอร์ดเพลงขี้หึงนะครับยังไงก็ลองไปฝึกตามกันดูนะครับน่าจะเป็นแนวทางครับเพื่อนๆมือใหม่ที่ฝึกกำลังจะฝึกเล่นเพลงนี้แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ